สำเร็จแล้วเย้ฮู้มาตบยุ่งกันเย้จะได้เงินแล้วเนาะตกลงละได้เงิน5ลังแล้วก็ห้องน้ํา1ได้เงินงามแล้วเนาะโอ้ได้เงินงามแล้วเย้เย้ผมมอบให้บ่าวนํา1ฉบับทางบ้าน1ฉบับเมือง1ฉบับพี่น้องเอ้ยแล้วก็สําเนาอยู่แค่1ฉบับบ่าวนําจะอ่านว่ามีหยังได้เนาะอันนี้แจ้งการเนาะพี่น้องเนาะแจ้งการแล้วก็เรื่องราวต่างๆหยังต่างๆเดียวจํานวนหลังคาเฮือนถือว่าจํานวนหลังคาเฮือนมีอยู่5หลังเนาะถือว่าเพิ่นจับพุกเฮือนอยู่5หลังคิดนะเฮือนครัว5หลังแสดงว่าเฮือนแต่ละหลังจะมีเฮือนครัวติดนําเนาะเป็นอยู่10แล้วพี่น้องเอ้ยคิดหน้า3ห้องน้ำรวม1หลังห้องน้ำรวมจะมีห้องน้ำยิงทรายแล้วก็พี่อาบน้ำพี่น้องเนาะ1หลังรวมกันแล้ว5เฮือนเฮือน5หลังเฮือนนอนเนาะ5หลังเฮือนครัว5หลังแล้วก็ห้องน้ำ1หลังถือว่ารวมเป็น11หลัง2ลักษณะของเฮือนเนาะเพิ่นบอกเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะลักษณะของเฮือนและแม่นขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีเอฟซีน้องแซมเมอร์ทุกคนเด้อเอฟซีบ่าวบุญนำเด้อทุกคนโดยสบายดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บ่าวบุญนำจะได้ส่งทางลุงแซมกลับเนาะแล้วก็พิเศษพี่น้องเอ้ยมีบ่าวนุ่นมานำพี่น้องเนาะเพิ่นมามื้อวานนี้ก็พอดีพี่น้องคือเรื่องราวเป็นจังซี่พี่น้องเนาะก็คือว่ามื้อนี้มันฮอดมือฮอดยามที่ทางแข้งเพิ่นได้ลงมาแล้วพี่น้องเนาะทางภาครัฐกันเทิงเพิ่นได้ลงมาปฏิบัติตามเวียกงานตามโครงการที่พัฒนาของภาครัฐเนาะคันเทิงก็คือเวียกงานพัฒนาชนเผ่าของพี่น้องชาวเผ่าต้องเหลืองพี่น้องฉะนั้นทางลุงแซมเพิ่นก็จะได้ไปพักผ่อนอยู่บ้านก่อนพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่นลงมาตามระเบียบกฎหมายตามที่โครงการคําว่าโครงการก็คือโครงการของภาครัฐและพี่น้องเอ้ยเนาะซึ่งว่าจะอยู่ได้กะในตอนที่เพิ่นลงมานี่ก็มีแต่ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในข้อตกลงเท่านั้นพี่น้องเนาะฉะนั้นก็จะมีบ่าวบุญนำเผ่าตงเหลืองแล้วก็อำนาจการจัดตั้งทุกๆขั้นพี่น้องเอ้ยฉะนั้นลุงแซมเพิ่นก็เป็นคนที่มาช่วยเหลือเนาะฉะนั้นช่วงนี้เพิ่นก็จะไปพักผ่อนอยู่บ้านก่อนหน่อยเนาะแล้วก็ดีใจพี่น้องที่ว่าลุงแซมการกลับบ้านครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังที่อันต้องการเนาะก็ได้บ่ขึ้นบ่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะเนาะแต่บ่าวบุญนำก็ปั่นเพิ่นขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์ขอบใจบ่าวบุญนำหลายเด้อชายุ่นชายุ่นลุงแซมเด้อโดยแล้วก็บ่าวบุญนำก็ขอบใจทางลุงแซมเนาะที่มาพัฒนาช่วงที่ปั่นซองเนาะบ่ว่าจะเป็นอนามัยบ่ว่าจะเป็นเตียงอยู่ครัวกินทุกอย่างพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าลุงแซมเฮ็ดได้ดีแล้วก็สมแล้วที่ได้เป็นยูทูบเบอร์สมแล้วที่FC สนับสนุนบ่าวบุญนำก็ดีใจพี่น้องเนาะเพิ่นก็บัดนี้ไปทางใดก็จะมีการถ่ายคลิปก็เป็นการหาเงินไปนำหน่อยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายไปลงไปซื้อเนาะแต่มื้อนี้เป็นยูทูบเบอร์ 100% ละพี่น้องได้เงินก็อาจจะเข้าฮอด200กว่าเหรียญละพี่น้องเอ้ยแสดงความยินดีนำทางลุงแซมก็ถือว่าจังได๋ก็เฮาจะได้มาส่งแล้วก็เบานุ่นไปพร้อมแล้วจะเอาเบานุ่นไปตัดผมพร้อมมื้อนี้ก็ถึงบ่สิลงมาแล้วก็จะมาจัดเบิ่งว่าจะมักพกเงินบนใดหั่นน่ะพี่น้องส่วนลุงแซมนั้นไปพักผ่อนอยู่บ้านก็จะไปเฮ็ดวิถีชีวิตอยู่บ้านแล้วก็ฝากFC ทุกคนไปติดตามเป็นกำลังใจเบิ่งบ่ว่าจะอยู่ไสก็หาเบิ่งนํากันหน่อยเนาะไปเที่ยวบ่มาหาพ่อตรงเรื่องบ่หรือว่าเฮ็ดหยังก็อยากให้เบิ่งเป็นจะเฮ็ดคลิปหยังเฮ็ดหยังก็ติดตาม FC คนใหม่คนใหม่ก็ติดตามลุงแซมได้เด้อโดยช่วยๆกันพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามาฮอดจุดนี้แล้วมาฮอดจุดที่ภาครัฐกันเทิงเพิ่นลงมาตามโครงการฉะนั้นเฮาก็อาจจะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพี่น้องเอ้ยคือว่าระเบียบกฎหมายแต่ละเขตเนาะมันก็จะต่างกันคือ FC ตอนเฮาไปเล่นใบอันพักสุขาวเนาะก็จะเป็นขั้นบ้านพี่น้องเนาะเป็นขั้นบ้านแต่ว่า FC บางคนก็ยังว่าอยู่ที่ไทยก็บ่เห็นว่าจะเป็นแบบนี้บ่ยุ่งยากนะแต่ที่จริงอยู่ลาวเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่ากฎหมายแต่ละประเทศมันก็ต่างกันเพื่อความรับประกันพี่น้องเนาะก็บ่ได้ห้ามแต่ว่าก็ขอให้ถูกต้องตามอันแนวทางนะพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าแล้วบัดนี้เนาะหลังจากจุดนี้ก็บางท่านก็จะว่าเอ้าบัตรใบอีหยังก็ถือว่าเฮ็ดสําเร็จแล้วเป็นหยังคือว่าลูกแซมต้องได้กลับให้เข้าใจว่า
ที่บ่าวบุญนำพาไปแล่นนั่นก็คือขั้นบานเฮาเพื่อปกป้องรักษาขั้นบานแล้วอันนี้เนาะเป็นขั้นแขวงขั้นกระทรวงขั้นประเทศพี่น้องเนาะคือว่าเป็นข้อตกลงเป็นเวียกงานของรัฐบาลนะพี่น้องฉะนั้นเฮาต้องเข้าใจกฎระเบียบตามกันพี่น้องเนาะฉะนั้นให้ลุงแซ่บไปพักผ่อนก่อนจังได๋ก็อย่าลืมเป็นติดตามเป็นกำลังใจบ่ว่าจะเฮ็ดคลิปหาอยู่หากินไปเลาะไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมเบิ่งพอเฮาคือทีมงานเดียวกันเนาะถ้ามีโอกาสก็จะมาเฮือนถ้ามีโอกาสเบิ่งเพิ่นว่าอีหยังต่างลงลอยไปดูดีแล้วก็ค่อยว่ากันต่อพี่น้องเอ้ยเนาะค่อยมาหากันเติมช่วงนี้ช่วงที่เพิ่นลงมาตามโครงการเฮาก็จังได้หยุดก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าลุงแซมว่าคอมเมนต์เนาะการถ่ายทํานี้ก็ต้องมีใบอนุญาตทํา YouTube Facebook อีหยังต่างพอคือบ่าวบุญนําสาวนกนี่จะได้ออกอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าลุงแซมยังถือว่าบ่มีหยังแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดไปทางอื่นได้แต่ว่าจะมาเฮ็ดนําบ่าวบุญนําก็ถือว่าเป็นไปบ่ได้พี่น้องเพราะโครงการของรัฐบาลฉะนั้นเพิ่นก็ต้องเบิ่งให้ดีที่สุดพี่น้องเนาะฉะนั้นเฮาก็ขอปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพี่น้องเนาะบ่ว่ากันต้นๆแล้วค่อยประสานกันแล้วก็ค่อยมาหากันไอ้เนาะตอนนี้ไปพี่น้องเอ้ยไปส่งลุงแซมนํากันแล้วก็ไปส่งบ่าวนุ่นตัดผมเนาะท่านผู้ชมเนาะพบกันตอนต่อไปท่านผู้ชมเอ้ยเถอบ่าวนุ่นก็มาได้มือได้ย่ามพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาส่งข้าวบ่ให้ไอ้นุ่นทําซวยเด้อันนั้นบ่ไอ้ขอบเข้าซอรี่เลยนะโอ้ขอบมันแล้วเนาะทางลุงแซมเพิ่นขอบแล้วไปไอ้นุ่นเฮาไปตัดผมอันนี้ก็จะได้ไม่พอจะได้มาปรึกษาหารือกันอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยพอก็จะมาลงพื้นที่ว่ามักบนใดมักแบบใดอย่างต่างพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าการกลับบ้านของลุงแซมครั้งนี้ก็ถือว่ากลับด้วยความสมบูรณ์แบบกลับด้วยความวังที่ตั้งใจไว้เป็นยูทูบเบอร์ที่ดูมันเท้าหันสมแล้วที่ได้เป็นยูทูบเบอร์เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาไปเอาจังสั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะพบกันตอนต่อไปเนาะก็ช่วยๆจังหน่อยพอทางในบ้านเพิ่นโทรนัดแล้วพอมื้อนี้เขาจะลงไปเฮ็ดเวียกซ่องบอลเฮ็ดอยู่แคนทาวบ้านไอบ่นึงแดเดี๋ยวนี้อยู่ฮู้แล้วเดี๋ยวนี้นะบ่ฮู้เลยเฮ็ดพุ่นแล้วก็สิมาพี่เลยบัดนี้แต่ว่าซ่องคังซ่องเทื่อแล้วได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นลงทางแคนทาวน่ะนี่ที่เดิมเนาะที่มารอรับใบอันนั้นเฮาก็บ่เซ็นบัตรบ่ฮักเซ็นเลยเนาะเซ็นอันใบอันมันได้บ่อันมันบ่อนหันเช้าค่ำมันนะนี่อันยังบ่บ่นี่เลยนี่บ่เอาใส่เก่านี่หรือว่าเอาพุ่นมาเอาแต่ไอ้บ้าเลยบ้านบ่แม่นบ่เก่าเนี่ยบ้านอีกข้างบ่แม่นบ่กันบ่มองทางโค้งให้แม่นอ่ะบ่นอกจะถอยรถกันเด้อนะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เฮือนบ่าวบุญนำจังซี่แหละฮอดย่ำได้ขึ้นก็มาสิได้ฮอดได้ถึงแหละถ้ามีเงินมีคำโอ้ยตึบจัก 4-5 ปีพุ่นละ4-5 ปีพุ่นละจึงสำเร็จคอยเฮ็ดคอยไปจังซี่แหละเดี๋ยวนี้เหมาะสมที่สุดไหนเนาะไอ้นุ่นไอ้นุ่นนี่รถทากันได้เลยตัดผมเลยครับนุ่นก็ว่าจะพาไปตัดผมใส่อยู่บ้านพนทองก็โดนยังรถอยู่เดี๋ยวไอ้นุ่นนี่ทาเดินน้องเด้อใช่ก็เมื่อไหร่บ่โอเคอาจารย์สนายเนาะอย่าทะกันเนาะโดยสวัสดีพี่น้องเอ้ยเนาะก็ได้ว่าจะได้พาบ่าวนุ่นไปตัดผมกันมื้อนี้ไปเดินทางไปเนาะไอ้นุ่นเนาะสำเร็จนาทีแล้วทางลุงแซมเพิ่นก็เตรียมกลับบ้านพี่น้องเอ้ยถือว่าท่านผู้ชมนั่นแล้วเฮาก็ได้มาตัดผมไอ้นุ่นเป็นที่เรียบร้อยนี่โอ้งามเบิกพิ้นทางนั้นมาดูเนาะวิววิวทางนี้บัดนี้โอ้งามแล้วเนาะงามแล้วบัดนี้ตาตัวนั้นแลบหน่อยนึงเนาะน้องเนาะถือว่าเฮาไปซื้อเมี่ยงก็สําเร็จเนาะไปให้เอาไว้ให้พ่อบุญไทยเด้อเนาะให้พ่อบุญไทยแด่แล้วก็เอาไว้ให้พ่อเฒ่าจันแล้วก็แม่เฒ่าแพทย์ซาลีบอนุนอมพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางกลับกันพี่น้องเอ้ยพบกันตอนต่อไปเนาะท่านผู้ชมเรียบแล้วบ่าวบุญนำก็ได้เดินทางมาฮอดทางเข้าหมู่บ้านเฮาเนาะไอ้นุ่นเนาะตอนนี้พี่น้องเห็นสิ่งหนึ่งที่ว่างดงามนี่ก็คือเข้าเนาะห่วงเข้าที่กำลังทอดห่วงพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่กำลังทอดห่วงพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยมีแนวคิดอยากได้ให้พี่น้องพอต้องเรื่องแล้วก็ได้ล้มบ่าวนุ่นนุ่นเอ้ยปีหน้านี่ไอซี
พาน้องเฮ็ดนาหน่อยนี่เด้อเห็นบ่งามเห็นบ่เฮาบ่ให้มันอึดเข้าน้องๆเนาะแล้วน้องเนี่ยก็อยู่น้ําไอเด้อน้องเด้ออาจจะพาน้องเฮ็ดอาจจะเอารถซิ่งมาไว้อยู่บ้านท่านพอตอนนี้ไอกําลังจิแล่นดินเฮ็ดนาให้น้องต่อไปเฮาก็สิมีนาเฮ็ดงามแบบนี้น้องเอ้ยฮ้อนยําเกี่ยวก็สิเกี่ยวฮ้อนยําไปซี้เฮาก็ไอว่าบ่ได้ได้คันไฟตัวนี้เข้าไปเฮาก็ซี้พุ่นเลยเนาะเฮาก็บ่อึดข้าวอึดน้ําบัดนี้เฮาก็บ่ได้ขุดเพื่อคนมันกินน้องเอ้ยเฮาก็จะสะดวกสบายต่อหน้าสู้ๆน้องๆเนาะเฮาสัญญาจับมือนํากันเนาะสู้ๆเฮาสัญญากันมาแต่ป้าพูดพูดเนาะเห็นบ่เฮาพูดตรงนี่พี่พูดได้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาสัญญากันมาตะกี้แล้วมาฮอดตอนนี้เฮาก็บ่ทิ่มกันน้องๆเนาะโอเคขอบใจน้องที่อยู่เคียงข้างอ้ายเฮาสู้ไปนํากันเนาะโอเคท่านผู้ชมจังซั่นล่ะพี่น้องเอ้ยดีใจน้ําตาซาสิตกพี่น้องดีใจหลายจังซั่นพี่น้องเอ้ยเดินทางพบกันตอนต่อไปเนาะเอาถือว่าท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่บ่าวบุญอําได้ขึ้นไปสํารวจกวดกางานเนาะที่ว่าปุกบ้านพักตักอากาศนะพี่น้องเอ้ยหรือว่าโฮมสเตย์นะพี่น้องเนาะต่อไปนี้จะได้พาเบิ่งตัวจริงเนาะเพราะว่าได้ทําอิดขึ้นว่าจะมาล่มกันอยู่นี้เพิ่นได้โทรหาแล้วพี่น้องเอ้ยไปพบกันอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ข้างๆนี่นะพี่น้องเอ้ยก็คืออ่างน้ำปุนเนาะเพิ่นมีทางในบ้านให้บ่าวนําโดยประสานทางในบ้านประยูนท่านแล้วแล้วก็นายสร้างแล้วก็ทางหัวหน้าเนาะทางหัวหน้าแนวเราสร้างศาสตร์พี่น้องเนาะเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีเพิ่นได้นัดพบกันอยู่หั่นบ่าวนําก็สิได้ออกไปพี่น้องเอ้ยเฮาไปหาเพิ่นแล้วก็สิส่วนเมืองซาลีไปบ่โอ้ไอ้นู่นนอนพี่น้องเอ้ยนอนซําเนาะฮะบ่กวนเพิ่นว้ายซาลีแสดงออกไปได้บ่อันผู้อันเจ้านายเพิ่นว่าสิมาผู้เฮือนเพิ่นนักนัดท่าอยู่หั่นไปบ่ไปมาไปนี่ไปเก็บสันเอื้นไอ้นู่นไปนําได้โอ้สันน่ะอันน้องไปเอื้นไอ้บ่กล้าปลุกไปว่าไอ้น้องอันไอ้บอกว่าเฮาไปอันเจ้านายเพิ่นลงมาแล้วสิไปโอ้แต่งตัวงามเนาะมื้อนี้เนาะโอเคไปแล้วก็น้องก็คันเขาถามว่าน้องมักบ่อยากได้บ่เฮือนก็มักอยากได้สิเด้อแล้วก็คือความจริงแหละว่าซั่นซะเนาะว่าความจริงแหละเฮาบ่แม่นว่าเว้าคิดตัวอีหยังเฮาความจริงเลยเฮาอยากได้เฮาก็ว่าอยากได้เนาะน้องเนาะอยากได้ไปปลุกให้น้องแด้ว่าสิเด้อจังซั่นล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่ทาแพทย์บ่ได้กินข้าวเลยนึงอ้ายเฮาเอาไปกินอยู่นอกเลยน้องน้องกินแล้วบ่บ่ได้กินเนาะเฮาไปกินเนาะพร้อมเจ้านายเลยไปกินพร้อมเจ้านายเลยปอดปลุกให้ขนาดนู่นนู่นน้องน้องกินข้าวแล้วบ่ไปเอาไปกินข้างนอกเลยพอดีอาแกอยากกินข้าวพอดีอันเจ้านายเพิ่นมาฮอดแล้วฮอดละไปกะคือซอกบงซอกน้องน้องน้องนุ่งซองตัวมาดูอันนี้มันคือว่าล่มนะบ่นุ่งล่มเออไปเป็นนุ่งซองตัวมากันเนาะไอ้นู่นไอ้นู่นมีซองยาวบ่เนาะตัวนี้ก็ได้แล้วแหละเนาะเฮาไปนั่งกินข้าวพอท่านจันอยู่เฮือนท่าเด้อโอ้อาบน้ําแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อาบน้ำอีหยังต่างๆละเนาะไปกะบอกคันนี่น้องคันเขาถามว่าเป็นจังได๋พ่อแม่เจ้ากะสิมาบ่ว่ามาแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นท่าได้เฮือนก่อนเฮือนงามเฮือนงามแล้วเพิ่นก็สิออกมาเพิ่นบอกให้น้องนี่ลูกนี่ออกมาเบิ่งแล้วสิเด้อแต่ว่าคันเขาถามว่าอยากได้บ่เฮือนน่ะสิได้แท้ๆบ่คันได้แล้วสิปุกว่าอยากได้ว่าสิเด้อตามความจริงแล้วเฮาก็อยากได้เด้อเนาะไปนะเดินทางไปก่อนดาลีไอเป็นห้าอยู่รถเด้อซาลีกำลังเก็บเครื่องพี่น้องเอ้ยน้องพ่อเราจะไปน้ำเอาไปน้ำรถน้องน้องนกอันน้องขอกินให้ทางไม่เชี่ยวหรือบ่บอกไอซีได้ออกไปเด้ออันเจ้านายเพิ่นนัดไปกินข้าวอยู่นอกแล้วก็ลุ่มกันอยู่นอกคุณเด้อโอเคท่านผู้ชมเนาะเดินทางพบกันตอนต่อไปดีใจแล้วพี่น้องตื่นเต้นการรอคอย2ปีมาถึงแล้วพี่น้อง2ปีที่รอคอยไล่2ปีแล้วพี่น้องเนาะเริ่มเข้าไปบุกเบิกขึ้นอย่างใดจุดนี้นี่แหละเนาะจุดที่เฮาจะมีเฮือนเนาะไอ้นู่นเนาะจุดที่บ้านเฮามีเส้นทางรถมาฮอดมีไฟฟ้ามีน้ําเนาะมีคนมายืมมายามจุดนี้แหละจุดที่เบาบุญนําได้
คือพี่น้องเอ้ยจุดสูงสุดแล้วตอนนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็ดำเนินมาเรื่อยๆฮอดจุดนี้ขอบบุญขอบคุณเด้อทางญาพ่อญาแม่ทางอิปซีทุกท่านที่บ่อปะบ่อทิมนับแต่ EP 1จนถึงปัจจุบันนับแต่ EP 1ของเรื่องราวฮายุฮากินจนมาฮอดเรื่องราวของเผาต้องเหลืองจนถึงปัจจุบันและก็ตลอดไปเนาะที่ซัพพอร์ตบ่าวบุญนำมาโดยตลอดบ่ว่าจะอยู่ทางนอกทางในก็เลยว่าบ่ว่าจะเป็นทุกท่านพี่น้องเนาะตลอดฮอดภาครัฐขั้นถึงที่ได้อำนวยความสะดวกมอบดินดอนตอนยามอบสิทธิเสรีภาพทุกอย่างให้บ่าวบุญนำเพื่อมาปกปักรักษาและพัฒนาพี่น้องชาวเผ่าต้องเรื่องจนมาถึงปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยโอเคเดินทางพบกันตอนต่อไปเนาะถือว่าตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาฮอดจุดนี้แล้วพี่น้องเนาะออกจากจุดนั้นมาฮอดจุดนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงที่มีคนที่ว่านิยมชมชอบที่สุดพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าดีอกดีใจได้พี่น้องเอ้ยที่ว่าหมู่บ้านเผ่าต้องเรืองแถวนี้ติดกับแหล่งท่องเที่ยวต่อไปขอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกตึ้มพี่น้องเอ้ยเพิ่นน่าจะฮอดแล้วบ่เดินทางไปกันนะท่านผู้ชมเนาะแล้วอันนี้เอิ้นว่าน้ำปุ้นมันบ่บ่ได้มากินข้าวด้นแล้วเนาะน้องเนาะนี่เห็นบ่ทุกคนเข้ามานี่เขาก็จะกันมาแว่นี้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่มาแว่นี้พอเป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยเพิ่นน่าจะมาฮอดแล้วบ่รถทางหัวหน้าโอ้นี่บ่แม่นเถอะโอ้แม่นละขนาดบ่หรือว่าจังไหนทางในบ้านเพิ่นน่าจะเอารถจักรมาบ่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องเอ้ยจะพาลงเดินน้องได้จะเบิ่งก่อนอยู่ทางไหนเนาะบอกหรือว่าทางลุงมันบอกหรือว่าทางนั้นมันบอกพี่น้องเอ้ยนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงที่มีคนมาเที่ยวไล่พี่น้องเนาะเขาจะบ่ได้ถ่ายวิดีโอพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอาการระเบียงมันก็จะเป็นอาการส่วนตัวเด้อเออนี่พี่น้องนี่แม่นแล้วนี่เพิ่นจับบิ๊กจับปืนมาแล้วน่าจะแม่นแล้วนี่อันนี้แหละหัวหน้าผู้ใหม่เพิ่นน่าจะบ่เห็นบ่ผู้นำพี่น้องเอ้ยน่าจะแม่นเพิ่นต้องว่าแม่นแล้วเนาะเพิ่นจักบิ๊กเพิ่นมาแล้วน่าจะแม่นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นี่อันนั้นในบ้านแม่นแล้วโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาจะได้โอ้ละล่มกาแล้วก็รอทางในสร้างเนาะมาหลายๆคนพี่น้องอ่ะพบกันตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็ฟังว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ผลสําเร็จเฮาแบบใดเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมแล้วเนาะเวลานาทีก็มาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็จังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะจะได้ลงไปกินข้าวอยู่ใต้กันพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็มาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยมาอลมเบียร์กันโอ้ยพี่น้องดีใจเนาะจะได้อลมกันพอเมื่อกี้ก็มาทาพี่น้องเอ้ยเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องการนำคันแข้งคันเมืองก็มาหมดพี่น้องเอ้ยเป็นความภูมิใจที่ว่าการบุกเบือนของแต่ละคนอันนี้ก็คือทางท่านเจ้าแขวงเนาะท่านเจ้าแขวงสัญญาบุรีพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ลงมาเคลื่อนไปเวียกงานพี่น้องเอ้ยทางเขาจะได้ปรึกษาหารือกันเนาะจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยดีอกดีใจมาตึมกันนึงเนาะถือว่ากำลังจะมาครบแล้วพี่น้องเอ้ยจังสั้นนะพี่น้องเนาะจะได้กินขออนุญาตกินข้าวกินน้ำแล้วก็โอลมน้ำเพิ่นแล้วก็จะไปแจ้งข่าวกันนำร่างเราทำสมเนาะเอาถือว่าท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่พวกเราได้ประสุมโอลมกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะไอ้นนท์เนาะกินข้าวอินแล้วบ่ได้ชาลีได้อินแล้วบ่อินแล้วโอ้ยกินหัวกินหลายอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็นี่พี่น้องเอ้ยส่วนรายละเอียดนี่อยู่นี่พี่น้องเนาะอยู่นี่เพิ่นมอบให้บ่าวบุญนำ1ฉบับทางบ้าน1ฉบับเมือง1ฉบับพี่น้องเอ้ยแล้วก็สำเนาอยู่แขวง1ฉบับบ่าวบุญนำจะอ่านว่ามีหยังได้เนาะอันนี้แจ้งการเนาะพี่น้องเนาะแจ้งการแล้วก็เรื่องราวต่างๆหยังต่างเดี๋ยวบ่าวบุญนำจะไปอ่านเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่านซุฟังไปพบกันอยู่บ้านพุ่นแหละแล้วก็อ่านกันฟังกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วพี่น้องเอ้ยเอาก็มาฮอดจุดนี้แล้วพี่น้องเฮ้ยหิวน้ำซวยเด้อซาไปหาแม่นกเด้อนี่พี่น้องเนาะเอ้าน้ำดื่มเนาะเพราะว่าเพื่อรับประกันสุขภาพของลูกๆพี่น้องพ่อน้องนกพันกามีลูกเด้อไปหาอันแม่นกคันเด้อได้เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าโถเมื่อแล้วเนาะ
ฮ่าเสียงเราให้ดีให้ทางเมียหูกดพี่น้องเอ้ยเมียก็คงจะดีใจพี่น้องเนาะมานอนเฝ้านอนฟันกันพี่น้องเอ้ยสู้ๆน้องเอ้ยสำเร็จแล้วเย้ฮู้มาตบยุ่งกันเย้จะได้เงินแล้วเนาะตกลงละได้เงิน5ลังแล้วก็ห้องน้ํา1ได้เงินงามแล้วเนาะโอ้ได้เงินงามแล้วเย้เย้สู้ๆอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่พอว่ามันจะปุกอยู่ข้างนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะดีใจโอ้ดีใจนําเซาลี่จะได้เงินงามกันแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะบ่ว่านําจะไปอ่านขอตกที่ว่าเวียกงานที่เฮาไปมื้อนี้พี่น้องให้กันฟังเนาะว่ามีหยังได้พี่น้องเอ้ยเอาก็ถือว่าทําผสมเนาะมาฮอดนี้บ่าวบ่นําก็ได้ขึ้นมาฮอดอยู่จอมผู้เนาะทางล่างนี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่พี่น้องเอ้ยอยู่ที่บ่อนที่เฮาจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าพัฒนาหมู่บ้านบ่ต้องเหลืองแล้วพี่น้องเนาะฉะนั้นบ่าวผู้นําได้อาศัยพื้นที่นี้เป็นบ่อนที่สงบพี่น้องเนาะเพื่อจะมาอ่านเวียกงานที่บ่าวผู้นําได้รับมอบหมายแล้วก็ปรึกษาหารือกันในมื้อนี้พี่น้องเนาะถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่บ่าวผู้นําได้ดีใจพี่น้อยเนาะที่สำเร็จพี่น้อยรอมาเป็นปีที่สองปีนี้ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องนับแต่มือที่หนึ่งบาบุนำเข้าไปกะจุดประสงค์ขึ้นแบบนี้แหละพี่น้องอยากให้มีข้าเจ้ามีบ้านมีเฮือนมีดินเป็นของตนเองอยากให้ข้าเจ้ามีการศึกษาอยากให้ข้าเจ้าหลุดพ้นจากป่าจากเข้าพี่น้อยแต่มามือนี้มือนี้เป็นวันที่19เนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่มื้อนี้เป็นวันที่19เดี๋ยวบ่าวมานําขออนุญาตเบิ่งวันที่ก่อนเนาะแม่นพี่น้องเนาะมื้อนี้วันที่19เดือน9ปี2024 2024พี่น้องเอ้ยถือว่าบ่าวนําก็ดีใจเป็นมื้อที่บ่าวนําภูมิใจหลายวันที่บ่าวนํารอมาเป็น2กว่าปีเป็นวันที่บ่าวนําทุ่มเททั้งชีวิตเนาะมาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องเนาะก่อนอื่นเนาะต้องขอบอกขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจนะให้บ่าวผู้นำนับแต่คลิป EP 1แล้วก็พูดละนับแต่ต้นๆจนตอนหาอยู่หากินวิถีชีวิตของตัวเองบ่จะเป็นเพลงละครสารคดีการท่องเที่ยวอย่างต่างพี่น้องจนถึงปัจจุบันและก็ตลอดไปเนาะขอบคุณขอบคุณที่ทุกท่านได้ซัพพอร์ตขอบใจญาพ่อญาแม่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนับแต่ตนจนถึงปัจจุบันและตลอดไปขอบคุณขอบคุณทางภาครัฐคันเทิงเนาะทางภาครัฐคันเทิงที่อำนวยความสะดวกมอบดินมอบดอนเนาะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาพอต้องเรื่องให้เป็นสะพานบุญแล้วก็จนมหดจนนี้พี่น้อยขอบคุณขอบคุณนำทุกๆภาคส่วนทุกท่านที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยคอยทุกท่านนั้นมีแต่สิ่งดีมีแต่ความประสบพบพอแต่สิ่งสำเร็จทุกอย่างที่มุ่งมั่นพัฒนาเนาะสาธุถือว่าบ่าวผู้นำจะขออนุญาตอ่านเจียงการมื้อนี้ที่ว่าได้โอลมได้เว้ากันพี่น้องเอ้ยเนาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมแขวงสัญญาบุรีแนวลาวสร้างชาติเลขที่069นสขลงวันที่18เดือน9ปี2024ก็ถือว่าเป็นเมื่อวานนี้พี่น้องเนาะเป็นเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยเป็นเมื่อวานนี้แต่ว่ากันเอารถคลิปก็น่าจะสาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะได้ตัดต่อแล้วก็เอาคลิปลงตามลําดับเนาะคันเอาลงสําหน้าสําลัง FC ก็จะหาว่าบ่าวผู้นําเอาลงคลิปสําหน้าสําลังอยู่พี่น้องเนาะแจ้งการถึงประธานในเราสร้างศาสตร์เมืองเพียงเรื่องการทับถามมูลค่าปลูกสร้างเฮือนของชนเผ่าต้องเหลืองบ้านพลทองเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีคิดหนึ่งอิงตามข้อตกลงของทานเจ้าแขวงสบับเลขที่1012ทับเจ้าแขวงสัญญาบุรีลงวันที่17มีนามิถุนาปี2024 2024ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำและคณะผู้สอบจัดสรรที่อยู่อาศัยของสุนพอกรีอยู่บ้านโพนทองเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีอันนี้ก็คือว่า
อิงใส่ข้อตกลงที่บาบุนำได้ให้ทุกคนได้อ่านอยู่ในนั้นมีบาบุนำอายุนั้นลำดับที่12เป็นคณะอยู่ในที่ว่าแผ่นเวียงงานที่พัฒนาพี่น้องพอต้องเรื่องนี่แหละพี่น้องเนาะอยู่สบัมนั้นเนาะคิดหน้า2อิงตามการค้นคว้าเห็นดีเป็นเอกภาพคณะผิดชอบคันแขวงเกี่ยวกับการปลูกสร้างเฮือนของสนเผาต้องเหลืองหรือว่าสนเผากรีอยู่บ้านพลทองเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีข้างวันที่16เดือน9 2014เนาะที่ว่าคนควาแล้วก็เพื่อนของผู้สุ่มตกลงคันแข้งแล้วพี่น้องข้างวันที่คันเมืองคันแข้งเนาะข้างวันที่16เดือน9แสดงว่า16 17 18 2 3มือที่แล้วเนาะมื้อนี้วันที่19แล้วก็ประธานแนวลาวสร้างชาติแข้งสัญญาบุรีต่างหน้าคณะซีนำคันแขวงขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังท่านแนวลาวสร้างชาติเมืองรับทราบเกี่ยวกับการทับถามข้อมูลปลูกสร้างเหือนของสนเผาต้องเหลืองสนเผากรีอยู่บ้านพลทองมอบให้แนวลาวสร้างชาติเมืองเพียงลงสมทบกับองค์การจัดตั้งปกครองบ้านเพื่อทับถามข้อมูลการก่อสร้างเหือนดังกล่าวตามห้างตามห้างทับถามติดขัดมาพร้อมนี้พอข้างล่างนี่พี่น้องเนาะภายหลังสำเร็จการทับถามแล้วให้รายงานต่อแนวลาวสร้างชาติแข้งคะแนนสุนเผาซาสุดบ่อยไกลวันที่23หรือวันที่23กันยาเนาะวันที่18มื้อนี้วันที่18มื้อ19 21 22 23 1 2 3 4 5บ่อยไกล5วันพี่น้องถือว่าการคิดไล่มูลค่าการก่อสร้างให้มันสำเร็จแล้วก็ส่งขึ้นทางจังหวัดส่งขึ้นแขวงคณะจะแม่นบ่าวผู้นำนี่แหละขึ้นไปพี่น้องเอ้ยขึ้นไปส่งอยู่ทางจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดทางแขวงจะลงมาเปิดกองผสมอีกครั้งเท่านึงแล้วก็เปิดแปลว่าเปิดเริ่มดำเนินการเป็นทางการเลยพี่น้องเนาะสร้างสุดบ่อยไก่วันที่23 2เดือน9 2024เพื่อสร้างรวมข้อคำเห็นจากคณะสีนำแขวงดังนั้นจึงข้อแจ้งมายังท่านทราบว่าทราบและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลคณะสีนำแขวงประธานแนวลาวสร้างสัตว์แขวงท่านท้องสีแพงสวรรค์เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นการแจ้งการของทางแนวลาวสร้างสัตว์แขวงเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าจังหวัดรายละเอียดเนาะห้างทับถ้ำห้างทับถ้ำก็คือมูลค่าปลูกสร้างของสนเผากรีพนเสาต้องสนเผาต้องเหลืองอยู่บ้านพนทองเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีจำนวนเฮือนเนาะหนึ่งพี่น้องเอ้ยเบิ้ลกันพี่น้องเดี๋ยวบ่าวนำจะอ่านเนาะหนึ่งจำนวนหลังคาเฮือนถือว่าจำนวนหลังคาเฮือนมีอยู่ห้าหลังเนาะถือว่าเพิ่นจะปลูกเฮือนอยู่ห้าหลังคิดนะเฮือนครัว5หลังแสดงว่าเฮือนแต่ละหลังจะมีเฮือนครัวติดนำเนาะเป็นอยู่10แล้วพี่น้องเอ้ยคิดนะ3ห้องน้ำรวม1หลังห้องน้ำรวมจะมีห้องน้ำยิงทรายแล้วก็ที่อาบน้ำพี่น้องเนาะ1หลังรวมกันแล้ว5เฮือน5หลังเฮือนนอนเนาะ5หลังเฮือนครัว5หลังแล้วก็ห้องน้ำ1หลังถือว่ารวมเป็น11หลัง2ลักษณะของเฮือนเนาะเพิ่นบอกเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะลักษณะของเฮือนแล้วแม่นขนาด6 x 5เมตรเนาะยกพื้นสูง 1.80 เมตรเทต่อหม้อก็คือว่าเทตีนเซ้าพี่น้องเอาปูนเทเนาะเฮือนต่อหม้อเนาะเทต่อหม้อด้วยจุดเนาะต่อด้วยไม้เสาเหลี่ยม18 x 18เป็นไม้สี่เหลี่ยมพี่น้องไม้ที่ว่าเฮาเลื่อยเนาะเป็นไม้ถ้าบิดว่าสิเอาอันเสาปูนแต่ว่ามาเบิ่งแล้วมูลค่ามันก็แพงหลายพี่น้องฉะนั้นเฮาก็ได้เอาเป็นเป็นไม้อันปลูกให้เขาเจ้าก่อนคันเขาเจ้าบ่อยู่ก็ไม้เนาะถ้าบ่อยู่แล้วก็ให้มันก็โอเคลดต้นทุนถ้ามันเขาเจ้าอยู่เฮาค่อยเปลี่ยนไปว่าจะเอาแบบใดให้มันตื้มพะนะเนาะเสานี่18 x 18เนาะถือว่าใหญ่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะต่อมาไม้เลี่ยมปูแป้นเนาะถือว่าโครงสร้างจะเป็นไม้ที่ว่าไม้หงเลื่อยหรือว่าไม้เลื่อยเฮาพี่น้องเอ้ยที่ว่าแข็งแห้งเนาะถือว่ามาตรฐานนั่นแหละแล้วก็ปูด้วยแป้นมุงด้วยยาขาเนาะมุงด้วยยาขาสังกะสีลบแปรก็คือว่ามุงด้วยยาขาแล้วก็สังกะสีลบแปรคือเอาเฮ็ดอัน
อันนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะยังก็เพื่อนเอิญอันสละนะเนาะพี่น้องเนาะจากที่ว่าย่าแม่จันดารีเพิ่นส่งมาแหละพี่น้องเอ้ยแอมด้วยฟ้าไม่เฮียสวัสดีแอมด้วยฟ้าไม่เฮียพี่น้องเนาะมันจะเย็นป้องเยี่ยมซองสุดประตูหนึ่งสุดแต่ละหลังพี่น้องเอ้ยคันใดไม่ไม่เลี่ยม5x15เซนติเมตรเนาะ3ลักษณะเงินคั่วขนาด2x3เมตรเสาต่อหม้อ12x12ต่อด้วยไม้เลี่ยมสูง180ซังตีเงียบข้างเฮือนใหญ่ลือลือต่างหากเนาะอันนี้เป็นเงียบที่ว่าออกจากเฮือนใหญ่ที่ว่าสานหรือว่าเสียแล้วพี่น้องเอ้ยมุ้งสังกะสีเทพื้นเปตงเอาอันนี้ว่าเรื่องเฮือนขวดเนาะเฮาจะได้เงียบออกจากอันหญ้าแล้วมุ้งสังกะสีพอกันไฟอัคคีภัยเมียพี่น้องเนาะพอกันดักไฟบ่ให้มันทึกถ้าว่าหญ้าข้ามันจะเป็นเสื้อน้ำเพลิงไว้นะแอมโดยฟ้าไม่เฮียเนาะมีซองประตูเข้าออกอันนี้เป็นเรื่องเฮือนขวา4ลักษณะคล้องห้องน้ำขนาด3x6เมตรโอ้กว้างพี่น้องเอ้ย3x6เมตรเนาะจำนวน3ห้องนี่ห้องสายซองห้องหญิง1พี่น้องเอ้ยเสาเปตงโอ้อันนี้เป็นเสาปูนพี่น้องเสาเปตงเนาะห้องน้ำแอมโดยดินบล็อกเนาะแอมโดยดินบล็อกปูพื้นด้วยกะโลงามได้พี่น้องเอ้ยติดฝาด้วยกะโลสูงขึ้น 1.5 เมตรเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโอ้พี่น้องงามได้พี่น้องเนาะแล้วก็ต่อมาบล็อกธรรมดาเนาะบล็อกก็คือบล็อกที่ว่าเขาเจ้าค่ายเป็นบล็อกเป็นก้อนนั่นแหละเป็นอิฐหรือว่าบล็อกอะไรบล็อกนี่จะเป็นบล็อกอันโถส้วมพี่น้องบล็อกธรรมดาเนาะก็จะแบบเบาๆนําเอาเข้าไปเฮ็ดห้องน้ําแหละพี่น้องหัวบล็อกเนาะหัวบล็อกมุ้งสังกะสีเนาะห้องน้ํานี่มุ้งสังกะสีพี่น้องเอ้ยก๊อกน้ําและคู่ห้องละ1ชุดเนาะอันนี้รับประกันอยู่ในห้องน้ําก๊อกอนามัยห้องละ1อันก๊อกอนามัยน่าจะเป็นตัวซีดล้างเวลาถ่ายแล้วก็เวลาอนามัยอย่างต่างๆเนาะขุดหลุมใส่ปอก1คู่คู่ละ4ปอกแสดงว่าบ่อนที่บ่ผู้นําขุดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ขุดแล้วบ่ผู้นําเอาจกๆแล้วจะได้ใส่1คู่คู่ละ4ปอกเนาะก็จะเป็นอยู่8แหละเอาเป็นซองเนาะเพราะว่าจะเพิ่มอีกเติม5วิธีทับถามมอบให้แนวเราสังสัดเมืองลงสมทบกันจะตั้งบ้านพุนทองคนคว้าเป้าหมายทับถามดังนี้ไม่บวก1เป้าหมาย1การจะตั้งบ้านเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนาะเพราะว่าเพิ่นมอบให้บ่าวผู้นําบ่าวผู้นําว่าบ่าวผู้นําก็คือว่าบ่อยากมีเวียกหลายพี่น้องมอบให้บ้านให้บ้านเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้มีรายได้เข้าบ้านอีกพี่น้องเนาะเพื่อการเงินบ่าวผู้นําบ่อยากมีปัญหาอย่างต่างมอบให้บ้านเป็นงานรัฐเลยเนาะบ่าวผู้นํามีหน้าที่ทายทําให้ทุกคนได้เบิ่งอย่างเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยเป้าหมาย2บรรดาผู้มีเงินไข5วัสดุและเป็นนายสร้างอันนี้คือว่าเป้าหมายที่เฮาจะซอก5ผู้ที่มาสร้างเฮือนเป้าหมายที่3นักธุรกิจผู้ประกอบการบ้านอ้อมข้างบ้านพลทองและบ่อนอื่นๆในบริเวณนั้นเนาะอะไรก็คิดหน้ายัง 5R ย้ายห้างทับถามและนำกันทับถามเนาะอันนี้เพื่อเอกสารตัวนี้แหละไปย้ายแต่ละคนแต่ละคนเนาะถือว่าการทับถามพระพุทธเจ้าจะรับเมาหัวนะพี่น้องเอ้ยแต่บ่าวผู้นำได้ตกลงเป็นเอกสารและมอบให้บ้านเป็นผู้จัดการเนาะเรื่องนี้เนาะคัดเลือกพ้นการทับถามผู้มีเงินไขและความพร้อมไม่ว่าเมนภาคส่วนที่เตรียมพร้อมเป้าหมายคัดเลือกในการเมาปลูกสร้างแผ่นดังกล่าวเนาะภายหลังสำเร็จการทับถามแล้วให้รายงานต่อแนวราสังสัตคะแนนส่วนเผ่าเพื่อสังรวมงานผู้สินำคันแขวงหรือว่าคันจังหวัดและพี่น้องแนวราสังสัตแขวงแจ้งแนวราสังสัตเมืององค์การปกครองบ้านพลทองนัดประชุมอยู่บ้านพลทองเพื่อปรึกษาหารือการปลูกสร้างของส่วนเผ่ากลีคาดคะเนในอยู่ในระยะท้ายอาทิตย์ที่3หรือต้นอาทิตย์ที่4ของเดือนกันยาปี2024ถือเอาบทบันทึกกองประชุมเป็นการอนุมัติการปลูกสร้างเลยเนาะมอบให้แนวราสังสาดเมืองเพียงเป็นใจกลางในการจัดตั้งพันธุ์ขยายเนาะกับเพิ่นกันลงมา5บ่าวผู้นําละพี่น้องเนาะก็ถือว่าจังซั่นละพี่น้องคณะรับผิดชอบคันแขวงถือหมดพี่น้องเอ้ยรายละเอียดก็ถือว่าบ่าวผู้นําได้ชี้แจงให้ทุกคนได้เบิ่งจังซี่ละพี่น้องเนาะ
ถือว่ามามื้อนี้บ่าวบ่นำดีใจร้ายพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจทุกท่านขอบอกขอบใจอุปสรรคขอบใจสิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างเฮ็ดให้บ่าวบ่นำมีพลังแห่งสู้จนมาถึงจุดนี้ถ้าบ่มีทุกท่านบ่าวบ่นำจะเฮ็ดงานใหญ่ตัวนี้บ่สำเร็จถ้าบ่มีพ่อมีแม่ที่คอยซัพพอร์ตบ่าวบ่นำจะบ่เฮ็ดสำเร็จถ้าบ่มีภาครัฐกันเทิงมอบหมายหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติให้บ่าวบ่นำเป็นผู้จัดการเทื่อเวียกงานนี้ก็จะบ่สำเร็จฉะนั้นผลงานครั้งนี้เป็นผลงานของทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามบ่าวบ่นำถึงว่าจะบ่ได้ติดตามข้อเพียงใดเบิ่งก็เป็นกันมีการส่วนร่วมแล้วในการเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจให้บ่าวบ่นำมีพลังสู้มาฮอดนี้พวกเฮาทำสำเร็จพวกเฮาเฮ็ดสำเร็จแล้วพวกเฮาพร้อมที่จะสู้เพื่อพ่อตรงเรื่องให้เขาจะหลุดพ้นต่อไปบ่ให้ป้าบ่ให้ทิมบ่าวบุญนำเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าจะเป็นจังใดก็ให้เบิ่งบ่าวบุญนำไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังฮอตตอนที่กำลังดำเนินงานแล้วเขาจะมาเบิ่งบาง FC บางท่านได้คอมเมนต์ว่าถ้าสร้างเขาแล้วเขาสิอยู่บ่ก็ลองเบิ่งตอนต่อไปถ้าเขาบ่อยู่เด้จะเฮ็ดจังใดอันนี้เป็นปัญหาที่พวกเราจะเบิ่งนำกันตอนต่อไปลุ้นนำกันว่าบ่าวบุญนำจะได้เฮ็ดสำเร็จได้บ่และพิเศษพี่น้องมื้อนี้บ่าวบุญนำได้นำเสนออีกกองประชุมข้อเนื้อที่ดินตึมเพิ่มอีก2เฮกตาร์เพื่อจะให้เป็นการมีหน้าเฮ็ดกินของเขาเจ้าบ่าวบุญนำได้เสนอแผนการขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยจากบ่าวบุญนำเองจากแนวคิดของบ่าวบุญนำที่เป็นห่วงเป็นใหญ่แทน FC ทุกท่านข้อดินจำนวน2เฮกตาร์อย่างกีฬาบ่ให้ลด2เฮกตาร์หรือได้ล้ายกว่านั้นแห่งดีบ่ให้ลด2เฮกตาร์เพื่อจะมีดินเฮ็ดนากินดินเป็นเพื่อเดินภาษาบนที่เอาคือว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาเขาต้องคิดรอบคอบลงหน้าเกิดมาผู้เฒ่าผู้แก่เกิดมามีขึ้นคนเกิดอุบัติเหตุบ่คมหายบ่ก็หายพี่น้องอันนี้เฮาเป็นผู้เบิ่งแย่งเฮาต้องบ่าวบ่นำบ่ได้ว่าเป็นผู้นำพาเนาะบ่าวบ่นำจะบ่แม่นผู้นำพาบ่าวบ่นำเป็นคนที่คิดเพื่อเขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้าบ่ฮู้คิดบ่ทันฉะนั้นบ่าวบ่นำมีโอกาสได้คิดบ่าวบ่นำจะคิดแทนเขาเจ้าเกิดมีการล้มหายตายจากเกิดมีเจ็บมีเป็นอุบัติเหตุอย่างต่างๆความหายบ่ก็5เนาะบ่อยากให้เป็นแต่ว่าเฮาต้องคิดเพื่อไว้ก็ต้องให้เป็นบอนที่อำนวยความสะดวกในเวลานั้นพี่น้องเอ้ยแล้วก็2ก็ว่าเรื่องดินให้ดินนาบอนทำการผลิตบ่าวบ่นำได้เสนอขึ้นมื้อนี้แล้วพี่น้องเอ้ยมาฮอดจุดนี้ทุกคนที่ได้เคยเว้าว่าบ่าวบ่นำเป็นคนที่ใส่แต่อารมณ์ปากหวานคนส้มปากหวานคนเปรี้ยวเอาแต่ใจปากบ่ตรงกับใจเฮ็ดบ่ซื่อตรงผู้ใดสิอยู่นำใดมื้อนี้มีคำตอบแล้วแล้วก็เริ่มดำเนินไปแล้วจังใดถือว่าให้เบิ่งกันต่อไปเนาะบ่ให้มีแนวคิดจังใดพี่น้องคนสาวกว่าคน19กว่าคนบวกกับพุ่นกับพี่พุ่นว่าวุ่นวายทางนั้นก็ย่อทางนี้ก็ย่อบางเทื่อก็ดีบางเทื่อก็ให้บ่มีไผดอกพี่น้องเอ้ยเว้าคือหมดเลยบ่มีไผที่จะมาเอาชีวิตครอบครัวของตัวเองมาทิ่มปะแล้วก็สู้ซนจนเขาเจ้าหลุดพ้นแบบนี้แต่ว่าแบบนี้ก็บ่แม่นว่าบ่าวบุญนำจะเก่งบ่าวบุญนำก็บ่ได้เก่งบ่าวบุญนำมีความที่ว่าอ่อนน้อมอ่อนโดยความหูไล่แต่บ่าวบุญนำได้สู้มาฮอดจนนี้ได้ก็คือ 1. ความจริงใจที่อยากเฮ็ด 2. ความซื่อสัตย์มั่นคงโปร่งใสต่อ FC 3. ก็คือได้รับบทเรียนแล้วก็บทเรียนที่ FC ทุกท่านบ่ว่าจะเป็นญาพ่อญาแม่บ่ว่าจากข้างนอกและทางในบ่ว่าจะทางในและก็ต่างประเทศส่งมาบอกมาซ่อนบ่าวบุญนำให้มีความอดทนให้มีความกล้าหาญให้มีความตัดสินใจบ่าวบุญนำจึงมาฮอดจุดนี้ฉะนั้นแหละบ่าวบุญนำก่อขอขอบคุณกับคนทุกท่านที่เป็นบทเรียนและส่งบทเรียนอันล้ำค่าให้บ่าวบุญนำต่อสู้เพื่อพ่อตรงเหลืองเนาะจะได้พ่อก็ติดตามต่อไปพี่น้องเนาะมาฮอดคลิปนี้บ่าวบุญนำก่อจะขออนุญาตจบคลิปกันซำนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่า
สบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง